1 2 3 Ranking Show การตามหาลูกปริศนาที่ทานผักและผลไม้ได้มากที่สุดก็ได้ผ่านไปทั้ง4คนแล้วนะครับเบาะแสเกี่ยวกับการกินผักของแต่ละคนในวันนี้ต้องบอกว่าหินสุดๆเลยล่ะครับเราไปต่อกันที่ลูกปริศนาคนที่5น้องมะลิลูกสาวที่น่ารักน่าเอ็นดูของแม่โบแวนด้าและพ่อป่อทฤษฎีซึ่งน้องมะลิถือเป็นเด็กที่มีความแข็งแรงมากเลยล่ะครับโดยเฉพาะเรื่องการเต้นที่ทำได้อย่างคล่องแคล่วและแข็งแรงมากๆซึ่งไม่แน่ว่าเคล็ดลับความแข็งแรงของน้องมะลิอาจจะมาจากการทานผักและผลไม้เป็นประจำนั่นเองแต่น้องมะลิจะทานผักและผลไม้ได้เยอะที่สุดหรือไม่คุณผู้ชมต้องหาเบาะแสให้ดีนะครับขอต้อนรับนะครับคุณโบแวนด้าและน้องมะลินะครับโอ้ยินดีต้อนรับสู่รายการ1 3 Ranking Show นะคะสวัสดีค่ะน้องมะลิสวัสดีค่ะน้องมะลิคะให้หนูแนะนำตัวเองกับคุณผู้ชมอีกสักครั้งได้ไหมลูกชื่ออะไรอายุเท่าไหร่คะแนะนำตัวเองหน่อยได้ไหมคะสวัสดีค่ะหนูชื่อมะลินะคะอายุ5ขวบค่ะอายุ5ขวบโอเคสูงมากเลยนะผมว่าเขาเป็นคนค่อนข้างตัวสูงมากๆพอสมควรผมได้มีโอกาสได้เห็นคลิปวิดีโอในการเต้นตอนนั้นเต้น Blackpink อันนั้นคืออะไรครับคุณโบอันนั้นเหมือนจบคลาสที่ D-Dance ค่ะเป็นแบบจบเรียนจบแล้วก็จะมีการรวมเด็กๆทั้งหมดมาเต้นโชว์ค่ะค่ะน้องมะลิคะหนูชอบเต้นเหรอลูกค่ะชอบเต้นใช่ไหมคะชอบศิลปินอะไรมากที่สุดชอบวง Blackpink ค่ะวง Blackpink ในบรรดาทั้งหมดสาวๆทั้งหมดในวง Blackpink เนี่ยหนูชอบใครมากที่สุดคะพี่ลิซ่าค่ะจริงเปล่าเต้นให้พี่ซีดูได้ไหมลูกให้คุณผู้ชมดูด้วยเอาแบบสั้นๆก็ได้หรือว่ายังไงก็ได้ได้ไหมลูกได้ค่ะโอเคจริงเปล่าอยากดูไหมฮะโอเคเชิญน้องมาเรียกเลยลูกหนูร้องเองเลยนะลูกสองสาม Let's kill this night แทด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  Yeah 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 แทด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 รอปภ.รอปภ.รอปภ.ลูกโอเคอย่างนี้เวลาก่อนหนูจะเต้นเนี่ยน้องมีแบบทานข้าวอะไรไปก่อนไหมลูกกินไหมกินค่ะกินไปก่อนใช่ไหมปกติระหว่างผลไม้อะค่ะกับขนมอะน้องมะลิชอบทานอะไรมากกว่ากันคะผลไม้ค่ะชอบผลไม้ผลไม้แล้วผลไม้อะไรที่หนูชอบมากที่สุดลูกบานาน่าชอบบานาน่านี่ไม่พูดภาษาไทยด้วยนะแล้วนักคอมอะชอบกินอะไรชอบกินข้าวผัดกะเพราไหมลูกยังไม่อ่อนถึงร้านตามสั่งอีกเลยเนี่ยเอางี้พี่ได้ยินว่าหนูชอบทำอาหารชอบค่ะชอบทำจริงเปล่าคุณแม่เล่าให้ฟังว่าหนูชอบทำขนมปังแซนด์วิชถ้าวันนี้ให้น้องมะลิทำขนมปังแซนด์วิชให้แรงกิ้งทีมดูได้ไหมคะได้นะคะอ่ะโอเคเอาอุปกรณ์มาเลยมาขอที่ยืนให้น้องด้วยนะครับมาเลยฮะแรงกิ้งทีมครับอยากกินนะหิวเลยผักเยอะมากพี่ซียังไม่ได้กินข้าวเลยหิวอ่ะทีนี้มะลิทำแซนด์วิชให้พี่ซีทานได้ไหมลูกพี่ขอกินฝีมือหนูหน่อยได้ไหมคะหนูอยากใส่อะไรใส่เลยตามนั้นเลยตื่นเต้นเหรอคะคนมุงวิเห็นไหมหยิบสิ่งที่หนูกินก่อนเลยใส่ผักก่อนได้ไม่รู้ว่ามันควรจะต้องเป็นอันนี้ก่อนไหมลูกให้มันสวยหยิบเลยแล้ววางเลยแล้วมะเขือเทศทานไหมคะลูกมะลิกินไหมครับลูกกินอุ้ยกินด้วยกินให้ลูกดูได้ไหมคะกินได้ไหมลูกกินโชว์ได้ไหมคะสักอันหนึ่งได้ไหมได้ไหมคะกินมะเขือเทศแล้วผิวสวยเนี่ยลุงกินทุกวันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกินทุกวันหูกวางมากที่พี่กินนะลูกก็เลยกินลูกหูกวางอร่อยมันเอาเลยลูกใส่เลยค่ะใช้มือก็ได้นะลูกพอละพอละหยิบสีเขียวไหมลูกสีเขียวสีเขียวสักอันอันนี้มะลิไม่เคยกินใช่ไหมมันเผ็ดเนี่ยอีกสักอันหนึ่งโอเควางวางเลยลูกปั๊บอันนี้เขาเรียกอะไรตามด้วยมายองเนสไหมคะบีบเองไหมเอาเลยลูกมาบีบเลยยาวๆเลยลาไปเลยลูกโอเคเก่งเลยได้เลยเอาให้ใครดีให้ใครดีทำไงต่อให้เด็กเลือกเลยแล้วแต่หนูมะลิหนูอยากจะให้ใครทานนี่คะอันนี้ก็แล้วแต่นะหลานเลือกมาสิเป็นคนที่พูดจาดูมีพิรุธตลอดลาลาลาอารมณ์ดีด้วยเป็นเด็กที่สายตาดีมากนะลูกนะมะลินี่ดูนี่กินแล้วนี่กินเลยลูกฝีมือมะลิเลยนะหูปากใหญ่มากเลยค่ะม
แม่โบชมน้องโบเออโอ้โหโอ้โหนี่คือสารคดีงูกินเป็นไงอร่อยไหมอร่อยอร่อยอ่ะวิเคราะห์เลยวิเคราะห์เลยคุณไอซ์ครับไอซ์ว่าลูกพี่มะลิเนี่ยน่าจะอยู่แรงกิ้งต้นๆเลยนะเพราะว่าด้วยความที่เขาใกล้ชิดกับพี่โบมากแล้วก็คุณแม่นี่ก็ดูจะใส่ใจในเรื่องโภชนาการพอสมควรน่าจะเป็นแรงกิ้งต้นๆเลยล่ะอันดับที่ไอซ์ว่าอาจจะ1เลยด้วยซ้ำคุณลูกว่าครับ1กับ2เหมือนกันค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ถามกินอันนี้ด้วยแล้วก็กินมะเขือเทศซึ่งปกติเด็กๆเนี่ยถ้ากินมะเขือเทศผ่านไปได้นะผักอย่างอื่นได้หมดน่าจะอันดับที่อ่ะเราให้1เลยให้1เลยอ่ะพี่ซีขอโทษนะครับครับเขาโหยหรือยังไงครับเนี่ยอ่ะพี่เบิร์ดวิเคราะห์ผมวิเคราะห์เลยเบิร์ดละพี่เหมือนพี่เหมือนงูเขียวปากจิ้งจกมากน้องนี่เดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวพอแล้วจะอ้วกอยู่แล้วอ้าวขอบคุณมากครับน้องเก่งมากเลยฟังแล้วจะอ้วกฮะน้องมะลิจะอยู่ในแรงกิ้งอันดับที่เท่าไหร่ตอนนี้เราไปจัดอันดับกันเลยครับและตอนนี้นะเราก็ได้พูดคุยกับแขกรับเชิญปริศนาของเราทั้ง5ท่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในหัวข้อการจัดอันดับของเราในวันนี้นะครับคือลูกปริศนาที่สามารถทานผักและผลไม้ได้มากที่สุดแล้วครับและนี่คือการจัดอันดับครั้งที่1ของแรงกิ้งทีมครับเชิญครับน้องมะลิครับอันดับ1ใครเห็นด้วยยกมือคิดว่าน้องมะลิเอาใครเห็นด้วยยกมือถ้าถามผมเลือกลูกแจ๊สระดับหนึ่งไม่ได้แล้วคุณต้องเอาสักคนใดคนหนึ่งมะลิหนึ่งน้องมะลิน้องมะลิน้องมะลิกับคุณโบครับมาอันดับที่หนึ่งเลยครับอันดับสองใครน้องอินเตอร์น้องอินเตอร์สองอินเตอร์อันดับสองเหรอใช่ไหมน้องได้น้องอินเตอร์นะอินเตอร์อันดับสองค่ะอินเตอร์อันดับสองไนล่าเก่าอะไรลูกน้องไนล่าสามพี่ป๋องห้าอย่างงี้ถูกอย่างงี้มั้ยอย่างงี้มั้ยอย่างงี้ถูกอย่างงี้ถูกอย่างงี้เลยเหรอครับผมอย่างงี้ละค่ะแต่ถ้าถามผมนะอาจจะถ้าอย่างงี้ถ้าถามผมนะผมว่าแตงไทยไม่ใช่อันดับ4อันนี้พี่คิดอย่างงี้นะใช่อันนี้เป็นรอบแรกเอาแบบนี้ก่อนมั้ยได้เอาแบบนี้ก่อนมั้ยความเห็นส่วนมากจัดไปเพราะนั้นทีมงานครับเอาแท่นขึ้นเลยครับการจัดอันดับครั้งที่1ของแรงกิ้งทีมในครั้งนี้ลูกปริศนาที่สามารถทานผักและผลไม้ได้มากที่สุดอันดับที่1น้องมะลิอันดับที่2น้องอินเตอร์อันดับที่3น้องไนร่าอันดับที่4น้องแตงไทยและอันดับที่5น้องเป็ดน้ำมาลุ้นกันครับว่าการเรียงลำดับในครั้งนี้จะถูกหรือไม่และนี่คือการจัดอันดับครั้งที่1เชิญครับจะใช่หรือไม่แรงกิ้งทีมจะถูกทีมงานหลอกหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะคุณมีโอกาสแก้ตัวอีก1ครั้งเชิญครับผมว่าลูกแจ๊สอ่ะต้องสลับแล้วนะฮะแตงไทยนี่มา1-1เลยต้นเลยนะแตงไทยเนี่ยอันดับ1ก่อนอันดับ1แจ๊สป่ะอันดับ1อันดับ1น่าจะเป็นแตงไทยใช่เอาตามนี้น้องแตงไทยกับคุณแจ๊สไปอันดับที่1อันดับที่2ครับใครน้องไนล่าอันดับ2ใครครับน้องไนล่าใช่ครับน้องไนล่าครับมาอันดับที่2เลยครับแล้วก็ขยับมาอย่างเงี้ยค่ะอันดับ3อินเตอร์3แต่ถ้าถามผมว่าน้องมะลิเนี่ยน่าจะสุดท้ายไม่สี่ก็ห้าน่าจะสุดท้ายเอาสามใครเป็ดน้ำเอ้ยสี่เป็นน้องอินเตอร์ห้าน้องมะลิอ่ะแล้วทำไมไม่ทำอย่างนี้หรือว่าคุณคริสคุณเห็นว่าเป็นตามนี้ไหมตามพี่บอลทุกอย่างเลยค่ะตามผมเนี่ยเดี๋ยวก็ตามกลับบ้านด้วย โอเคตามนี้นะตามนี้โอเคเอาละครับทีมงานครับเอาแท่นขึ้นครับและนี่เป็นอีกครั้งนะครับที่การจัดอันดับครั้งที่1ของแรงกิ้งทีมผิดหมดทุกอันเลยล่ะครับโดยการเรียงลำดับครั้งที่2นี้อันดับที่ทำการจัดใหม่ก็คืออันดับที่1น้องแตงไทยอันดับที่2น้องไนร่าอันดับที่3น้องเป็ดน้ำอันดับที่4น้องอินเตอร์และอันดับที่5น้องมะลิตามนี้เลยเอาล่ะคุณผู้ชมครับและนี่คือการจัดอันดับครั้งสุดท้ายจะใช่หรือไม่
มาคือถ้าถูกนะเท่มากแล้วมันเคยเกิดขึ้นแล้วด้วย